โอเคค่ะการอยู่กับตัวเองเนี่ยมี2อย่างนะคะอ่านช่วยอ่านหน่อยค่ะคืออะไรฉะนั้นมนุษย์ทุกคนนะคะล้วนมีตัวใจที่มีตาใจทั้งสิ้นตัวนี้นะคะสำหรับคนเดินถนนทั่วไปคนเดินถนนทั่วไปที่ยังไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่เคยศึกษาธรรมะไม่อะไรต่ออะไรทั้งสิ้นนะคะตัวใจของเขาจะไปอยู่กับใครหมดคะอยู่กับเจอรี่หมดเลยคืออยู่กับความคิดเนี่ยนะคะฉะนั้นถ้าเราเปรียบอย่างนี้นะคะว่าเราจะเอาไข่มาเปรียบเทียบนะคะไข่แดงจะเปรียบเทียบเป็นธาตุรู้นะคะเป็นธาตุรู้วิญญาณขันธ์วิญญาณธาตุหรือตัวใจที่มีตาใจหรือเป็นแมวทองนะคะในขณะที่ไข่ขาวเนี่ยก็จะเปรียบเทียบเป็นลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายนะคะประธานแล้วก็กรรมไข่แดงไข่ขาวไม่เหมือนกันมันต่างกันสำหรับคนเดินถนนทั่วไปนะคะตัวนี้คือไข่แดงนะคะอาจเจอรี่เนี่ยเป็นไข่ขาวแล้วกันนะคะไข่แดงกับไข่ขาวของเขาเนี่ยจะกวนกันเป็นอย่างนี้เป็นไข่อะไรคะไข่คนไข่เจียวไข่คนเป็นไข่คนค่ะต้องบอกว่าไข่คน scrambled egg เนี่ยมากกว่านะคะไข่ที่คนถ้าไข่เจียวมันสวยนะมันใส่จานมันสวยอันนี้ไม่สวยไข่คนนะคะก็คือไข่แดงไข่ขาวเนี่ยรวมกันเป็นไข่คนคือไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเขารู้แต่ว่านะโอเคฉันกำลังเดินฉันก็รู้อะแต่สิ่งที่รู้ชัดกว่าคือคิดเดินไปก็คิดกินไปก็คิดไปนั่งกาแฟสตาร์บัคก็คิดนะคะนั่งโถส้วมก็คิดนะคะไม่ว่าทำอะไรคิดตลอดเวลาเลยไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเนี่ยรู้แต่ว่าคิดกลัวอนาคตกลัวอนาคตงานก็ไม่มีเงินก็ไม่มีจะอยู่ยังไงนะพยายามหาทางออกอะไรต่ออะไรพวกนี้แหละคิดตลอดเวลาซึ่งความคิดเนี่ยเป็นของใครคะความคิดเนี่ยเป็นของเราเองหรือเปล่าใช่ไหมความคิดเนี่ยเป็นของเราเองไม่ใช่ของคนอื่นฉะนั้นการที่อยู่กับความคิดเนี่ยอยู่กับตัวเองหรือเปล่าอยู่ค่ะการอยู่กับความคิดเนี่ยคือการอยู่กับตัวเองแต่การอยู่กับความคิดเนี่ยจะนำไปสู่โลกมายาที่ทำให้เกิดอะไรตามมาคะเกิดทุกข์ตามมาเข้าใจไหมนะคะฉะนั้นสิ่งที่ชาวธรรมะเนี่ยพยายามที่จะพูดให้อยู่กับตัวเองที่จริงเนี่ยเข้าหมายถึงเนี่ยให้กลับมาให้พาตัวเองนะคะกลับมาอยู่กับฐานของสติกลับมาอยู่กับบ้านของใจบ้านของใจมีอะไรคะสามอย่างอ่านเลยค่ะนี่ก็คือการอยู่กับตัวเองเช่นกันเข้าใจไหมฉะนั้นคนที่เดินคนเดินถนนทั่วไปเอาเป็นว่ากลุ่มเขาขนโคกลุ่มขนโคนะคะการอยู่กับตัวเองของเขาก็คืออยู่กับความคิดหรือเจอรี่ซึ่งเป็นเรื่องนิสัยเสียของตัวใจเป็นมิจฉาสติฉะนั้นมันก็จะทำให้เกิดนิสัยเสียที่ทำให้คิดมากแล้วก็เป็นทุกข์ในขณะที่กลุ่มอย่างพวกคุณนะคะจะต้องเรียกว่าเป็นกลุ่มที่ต้องการพาตัวเองไปสู่ความเป็นเขาโคคุณก็เป็นขนโคมาก่อนแต่ตอนนี้เนี่ยคุณมาเจอครูบาอาจารย์อะไรต่ออะไรแล้วคุณมีการฝึกฝนด้วยสติปัฏฐานฉะนั้นคุณต้องการทำตัวเองให้เป็นกลุ่มเขาโคนะคะซึ่งมีน้อยฉะนั้นกลุ่มเขาโคตรงนี้เขารู้เรื่องมรรคมีองค์8
มีสัมมาทิฏฐิฉะนั้นก็จะมีสัมมาสติสัมมาสติก็คือรู้จากการเอาธาตุรู้ว่าเอาสติมาปักที่ฐานรู้จากการพาตัวใจกลับบ้านฉะนั้นเมื่อรู้จากการพาตัวใจกลับบ้านเป็นการสร้างนิสัยดีที่ทำให้คิดน้อยแล้วก็เป็นสุขซึ่งตรงนี้นะคะจะต้องเริ่มต้นจากการสามารถแยกประธานออกจากกรรมหรือแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวเข้าใจไหมให้รู้ว่าตัวไหนเป็นประธานฉะนั้นเมื่อเช้านี้พอคุณเริ่มทำนะคะดิฉันพยายามย้ำตัวนี้ให้คุณอันนะเนี่ยไอ้วินดี้ตรงนี้คือตาใจของเรานะคะตาใจของเราตรงนี้ของตัวใจเป็นประธานนะคะแล้วก็ฝึกเอาประธานดูไปที่กรรมนะคะประธานคือผู้ดูกรรมก็คือสิ่งที่ถูกมองถูกเห็นนะคะหรือแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวเอาสภาวะไข่คนเนี่ยออกไปเพื่อคุณเนี่ยจะได้พบกับวิมุตติสุขหรือนิพพานซึ่งเป็นความสุขอย่างยิ่งนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องพื้นฐานมากเลยเป็นเรื่องความเข้าใจของการอยู่กับตัวเองเวลาที่คุณพูดอะไรออกไปนะคะขอให้มีความชัดเจนขอให้มีความชัดเจนในสิ่งที่คุณพูดนะคะฉะนั้นถ้าต้องการเนี่ยอธิบายเรื่องของการอยู่กับตัวเองเนี่ยคุณแยกตรงนี้ให้ชัดเจนนะคะแยกให้มันชัดเจนเดี๋ยวดิฉันจะทำเป็นสไลด์เนี่ยออกมาเพื่อคุณจะได้เนี่ยนะช่วยกันเนี่ยเผยแพร่นะคะเป็นเรื่องสำคัญมากเลยที่คุณจะต้องเนี่ยแยกประธานออกจากกรรมผู้ดูออกจากสิ่งที่ถูกดูแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวหรือแยกตาใจออกจากฐานของสติมันต้องมีสองส่วนซึ่งสองส่วนตรงนี้นะคะครูบาอาจารย์ส่วนมากไม่ได้แยกให้เราคนที่แยกนะคะมีคนเดียวอะคือหลวงปู่ดุลหลวงปู่ดุลอัตโรเนี่ยนะคะดิฉันเนี่ยได้เข้าไปอ่านหนังสือแล้วก็ฟังคลิปนะคะมีอยู่คลิปหนึ่งเนี่ยที่ท่านเนี่ยนะคะแยกชัดเจนท่านได้พูดถึงเนี่ยผู้ดูแล้วก็สิ่งที่ถูกดูเพียงแต่ว่าภาษาไทยไม่มีอะไรไม่มีการแยกตรงนี้เนี่ยออกอย่างชัดเจนเนี่ยให้คนรู้นะคะไม่มีการแยกเนี่ยให้ชัดเจนเพราะว่าตัวนี้ส่วนมากนะคะก็เรียกว่าจิตความคิดก็เรียกว่าจิตอันนี้ก็จิตอันนี้ก็จิตก็เลยไม่รู้ว่าจิตตัวไหนดูจิตอะไรแต่อะไรฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าไม่มีภาคปฏิบัตินะคะคุณจะไม่ชัดเจนเลยจะไม่มีอะไรชัดเจนเลยแล้วเรื่องนี้นะคะคุณต้องระวังอย่างมากดิฉันเชื่อเหลือเกินว่าในห้องนี้นะคะจะต้องมีคนที่เรียนปริยัติมากเรียนอภิธรรมมากนะคะรู้ข้อธรรมอะไรต่ออะไรซึ่งดิฉันเนี่ยไม่รู้เลยนะคุณเรื่องข้อธรรมเนี่ยอย่ามาถามดิฉันนะนะคะดิฉันไม่รู้แต่พวกคุณเนี่ยอาจจะรู้อะไรต่ออะไรมากข้อธรรมนะคะสามารถวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์นะคะ 84,000 พระธรรมขันธ์อะไรต่ออะไรอ่านพระไตรปิฎกอ่านพระไตรปิฎกมาแล้วบ้างยกมือขึ้นสิโอ้อันเอรอคุณอ่านที่สนามหลวงค่ะสาธยายเดี๋ยวนะสาธยายพระไตรปิฎกคุณพูดให้ชัดเจนก่อนคำถามของดิฉันก็คือคำถามของอาจารย์คือคุณได้อ่านพระไตรปิฎกด้วยตัวเองแล้วยังอ่านพระไตรปิฎกหมายถึงสาธยายในภาษาบาลีที่เป็น45เล่มของคือการฟังเขาใช่ไหมคะคือการสาธยายด้วยตัวเองอ๋อก็คืออ่านค่ะอ่านสาธยายคุณได้อ่านมาแล้วตั้งแต่เล่มที่หนึ่งเล่มที่หนึ่งถึงเล่มที่45โอเคแล้วก็อันนั้นใช้เวลาอ่านที่ตอนช่วงวิสาขะจนถึงช่วงเข้าพรรษาอันนั้นคือเทศกาลของที่สนามหลวงนะคะสนามหลวงการแจ้งหรอค่ะแล้วครั้งที่สองนี่คืออ่านพระไตรปิฎกแบบฉบับประชาชนของมอจรองของอาจารย์สุชีพบุญญาลักษณ์ค่ะไม่ใช่ค่ะของพระอาจารย์ฉบับประชาชนเนี่ยอาจารย์ก็ได้อ่านแต่ไม่ใช่ว่าอ่านทุกหน้านะแต่มีสองอ่านในลักษณะของการมีอ่านนะแต่ว่ายังอ่านไม่หมดเพราะว่าฉบับประชาชนเนี่ยก็ยังหนาแค่นี้เนาะนะคะหนาก็ยังหนาแค่นี้อะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ย45เล่มฉะนั้นคุณได้สาธยายก็คืออ่านเป็นภาษาบาลีหมดเลยแต่ไม่เข้าใจ
แต่ไม่เข้าใจใช่แต่บางอย่างที่เราเรียนในหลักสูตรของอชวอ่านแล้วเข้าใจเพราะเราได้ศึกษาอชวเนี่ยแหละอภิธรรมโชติการาชวิทยาลัยขึ้นอยู่กับสังกัดของมหาวิทยาลัยสุขสงจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งตอนนี้สถาบันนี้เปิดมา50กว่าปีแล้วที่วัดมหาธาตุยวนราชรังสิตค่ะก็เป็นหลักสูตร7ปีครึ่งค่ะ7ปีครึ่งค่ะเรียนแล้วก็สอบอ๋อมีสอบด้วยมีสอบด้วยอินเทอร์วิวแล้วก็ค่ะแล้วในขณะที่อันนี้เดี๋ยวนะคะคุณได้สาธยายพระไตรปิฎกก็คืออ่าน45เล่มมาแล้วโหนี่คุณเป็นคนแรกที่มาเจออ่านพระไตรปิฎกหมดเล่มนี่ฮะถ้าตายเนี่ยเป็นพุทธานุสติและเป็นตัวที่จะทำให้ดิฉันเองอ่ะจะต้องจำจนกระทั่งวินาทีแล้วจำได้หมดมั้ยไม่ค่ะคำว่าจำเลยที่อยู่ก็จำภาพที่เราสาธยายอ๋อจำภาพที่สาธยายแต่สิ่งที่ดิฉันได้นี่ก็คือคัมภีร์มหาปัฏฐานที่ตอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมตรงนี้ที่เกิดฉับพลันทรังสีเนี่ยทำให้ดิฉันเนี่ยสามารถเจริญตรงนี้ได้แล้วก็อภิธรรมเจ็ดคัมภีร์ซึ่งสามารถสาธยายโดยที่ไม่ต้องดูหนังสือเลยขึ้นใจเลยใช่ไหมขึ้นใจเลยสาธุสาธุขึ้นใจเลยโอเคทีนี้คำถามของดิฉันนะคะอยากจะถามคุณว่าที่คุณเนี่ยสาธยายมาอะไรต่ออะไรต่ออะไรเนี่ยที่อ่านอะไรต่ออะไรก่อนหน้าที่จะมาตรงนี้นะคะคุณสามารถบอกได้มาว่าสภาวะนิพพานคืออะไรใน45เล่มดิฉันเองไม่กล้าบังอาจที่จะพูดคำนี้ได้เนื่องจากคำว่านิพพานใช่มั้ยธรรมของพระพุทธองค์เนี่ยของอาจารย์นี่คืออาจารย์บอกพูดง่ายเพราะอะไรอันนี้ดิฉันเห็นด้วยเพราะอะไรสิ่งที่เราจะเรียนรู้และให้กำลังใจกับพุทธศาสนิกชนน่ะต้องจับต้องได้ง่ายและปฏิบัติได้และเห็นจริงแต่ทีนี้คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย20อสงไขยกำไรแสนกับที่อาจารย์บอกเนี่ยนะดิฉันศรัทธาจริงๆฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราคุยกันณปัจจุบัน2563แต่ตอนที่พระพุทธเจ้านั่นน่ะ20อสงไขยกำไรแสนกับนี่ท่านสะสมบารมีมาเนี่ย30ทับนะฮะกว่าจะมาถึงตรงนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยคนที่อธิษฐานที่จะเป็นเดี๋ยวอาจารย์ถามเช่นนี้นะคะว่าสภาวะของนิพพานค่ะเรียนตอบไม่ได้ค่ะรู้แต่ว่าเป็นการสงบนิ่งอ๋อโอเคโอเคว่างเปล่าคุณก็ได้คุณเคยนั่งสมาธิใช่ไหมคะก่อนที่จะมาในหลักสูตรนี้แล้วคุณก็อยู่กับสภาวะของความว่างความสงบมาก่อนแต่ตอนนั้นน่ะคุณไม่รู้ว่าความสงบนั้นคืออะไรถูกต้องค่ะใช่ไหมคะแต่คุณเนี่ยได้อยู่กับความสงบแล้วเพราะไม่มีใครมาบอกใช่ค่ะนะคะโอเคแล้วมาถึงวันนี้มาถึงณตรงนี้คุณรู้แล้วอย่างว่าความสงบนั้นคือใช่คืออะไร